กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้พวกผมแชเดด SPD นะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเล่นกันนะฮะคือมีน้องคนหนึ่งนะครับที่บอกว่าพี่ทำคอนเทนต์ที่บอกว่าไม่เข้าทางนั้นหน่อยได้นะครับคือคอนเทนต์อะไรพวกนี้คือไม่ค่อยได้ทำนานแล้วนะไม่ได้ทำนานมากแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นรีวิวซะส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะหาคอนเทนต์มาเล่นละนะครับเพราะว่าจะจริงจังกลับมาแล้วนะครับจะกลับมาจริงจังสักหน่อยนะครับหลังจากที่แบบว่าห่างหายกันไปนานนะครับแล้วก็เรื่องสตรีมนะครับไม่รู้ว่าจะได้สตรีมเมื่อไหร่นะเพราะว่าคืออย่างโทรศัพท์พี่เนี่ยคือมันจะต่อแบบมันจะชาร์จไปด้วยสตรีมไปด้วยมันไม่ได้นะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครรู้ใครทราบเนี่ยก็มาทักมาบอกพี่ได้ครับโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับมันจะมีของใหม่มานะครับนี่ด้านหลังเลยนะครับมันก็จะเป็นสกินของ Adjust Decatur นะครับก็จะเป็นแบบเท่มากนะฮะมันออกแนวแบบหุ่นยนต์นะมันออกแนวหุ่นยนต์นะครับคือได้เรียกว่าเหมือนกับว่ามันจะมาเหมือนจะสปอยพวกธีมหุ่นยนต์มาหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าคือมันสวยมากๆนะครับสวยเกินอ่ะเหมือนกันดั้มอ่ะนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมนะเดี๋ยวเราจะใช้รถ decatur นะฮะรถ adjust เนี่ยนะครับเข้าไปลองเล่นดูแล้วก็ไม่เข้าทางนั้นเลยนะครับจะพยายามไม่เข้านะคือถึงแม้มันจะผิดกฎธรรมชาติก็มันคือผิดกฎธรรมชาตินะครับเราก็จะฝืนมันให้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมันจะได้หรือเปล่าเนี่ยเอ้ยแต่ว่าด่านนี้ชิวๆเพราะว่ามันไม่มีทางแล้วใช่ป่ะเอ้ยมันมันมีทางลัดมันมีทางลัดอันนี้เขาเรียกว่าทางลัดป่ะมันคือทางลัดป่ะวะว้าวเย้ไม่เข้าทางลัดเย้เฮ้ยมันคือทางลัดไหมอ่ะแบบนั้นอ่ะเฮ้ยเข้าทางลัดเหรออันนี้ถือว่าไม่เป็นทางลัดแล้วกันนะครับมันแค่ทางไปขึ้นด้านบนเฉยๆมันไม่ใช่ทางลัดเนาะใช่ปะก็ใจถูกปะเฮ้ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าทางลัดใช่ปะอันนี้เขาก็ไม่เรียกว่าทางลัดเหมือนกันนะจริงๆมันแค่แบบทางขึ้นไปด้านบนเฉยๆมันมีทางให้เลือกโหที่หนึ่งไวมากน้องซาคูเอาเรื่องมาทางลัดหรอทางลัดที่มันเป็นทางลัดแบบยังไงดีวะ Okay. แล้วไอ้ทางนั้นมันคือทางอะไรป่ะอ่ะโอเคอันนี้คือไม่ใช่ทางลัดเนาะโอเคปึ๊บโอเคอันนี้ก็ไม่เข้าทางลัดโอเคอันนี้คือทางลัดป่ะมันไม่ใช่สิด้านล่างอ่ะคือทางลัดเอ้ยไม่ใช่ด้านล่างอ่ะคือทางปกติแต่ด้านบนคือทางลัดโอ้ย
โอ้โหโดนแซงมาแล้วอ่ะอย่าเข้าทางลัดก็ยังได้อยู่เหนื่อยเหมือนกันนะไม่เข้าทางลัดเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าทางลัดคือถ้ามันมีทางให้2ทางอ่ะอันนั้นคือไม่ใช่ทางลัดนะให้เข้าใจก่อนทางลัดก็คือทางที่มันตัดกันมันตัดกันนะแบบมันตัดเหมือนซิตี้11อ่ะอันนั้นคือทางลัดใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดว่าตัดกันแบบเนี้ยโอเคมันไม่ใช่ทางลัดนะคือมันจะเป็นทางที่แบบว่าให้เราเลือกนะครับไปเมื่อกี้ทางลัดหรือเปล่าไม่ใช่สิเมื่อกี้เราขึ้นบันไดใช่ไหมมันเป็นทางเลือกมันเป็นทางเลือกมันไม่ใช่ทางลัดโอเคถ้าอย่างนี้เราก็ตรงไปอย่างนี้มันก็เข้าไม่เข้าทางลัดแล้วใช่ป่ะใช่ป่ะไม่เข้าทางลัดหรือเปล่ามาในด่านนี้คือแพ้แน่ๆนะครับแพ้แน่นอนนะคือเนี่ยเขาเรียกว่าทางลัดแบบของแพ้นะฮะทางลัดแบบของแพ้นะครับปึ๊บแค่3โค้งเนี่ยก็ไปนู่นแล้วนะครับไม่เป็นไรเรามาสู้กันตรงนี้นะครับโอ้ยโดนเบียดเฮ้ยโอเคเราไม่เข้าทางลัดเรายังไม่เข้านะเมื่อกี้เรายังไม่เข้าเย้แซงดิครับโค้งในกว่าครับแล้วก็เขาก็แซงมาตรงนี้ชนสวยชนโอ้ยดูที่ตามที่2ทันป่ะทันเขาพลาดเฮ้ยขอโทษครับแพ้เป็นที่4เลยเวรกรรมเอ้ยพลาดว่ะไม่ให้หรอกที่2ไม่ให้ที่2หรอกไม่ให้ที่2หรอกไม่ให้ที่2หรอกเอ้ยไม่ให้ที่2หรอกไม่ให้ที่2หรอกไม่ให้ที่2หรอกอีโคตรเกลียดอ่ะแล้วทำไมทรงผมอยู่แบบนี้วะผมยาวแล้วอ่ะมา
ร้อนแรงจริญนี่ก็เยอะเหมือนกันนะเราไม่ไปทางลัดนะครับอันนี้คือไม่ใช่ทางลัดนะด้านบนคือทางลัดคือมันเหมือนแบบมีป้ายบอกอะเราก็เลยแบบโอเคถ้าเกิดว่ามันไม่มีป้ายบอกก็แสดงว่ามันไม่ใช่ทางลัดแล้วกันอันนี้ทางลัดขอโทษครับโอเคเดี๋ยวเราไม่เข้าทางนั้นแล้วกันนะมันคือทางครับที่ตอบยังไงก็อย่างที่หนึ่งเอาเรื่องอ่ะด่านนี้ทางนั้นก็เยอะคือนะทางลัดคือแบบโคตรเยอะด่านนี้มาดิครับมาดิครับอุ๊ยอันนี้คือทางลัดเป็นไงกดไม่ติดไม่เข้าทางลัดไม่เข้าทางลัดไม่เข้าขอโทษโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวัดดีวัดดีวัดดีที่หอจะได้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคือก็สนุกดีนะครับก็ใครที่แบบว่าอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรนะครับคือแบบชนคนที่แบบว่ากำลังเข้าทางลัดอยู่อะไรเงี้ยโชว์เทคนิคเช็คเทคนิคเทพนะครับก็สามารถบอกได้นะครับก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากไว้ด้วยนะสำหรับ Shaded SPD นะครับไม่ได้เป็นอะไรกับ SPD Spice Slider นะครับโอเคไปก่อนนะครับบ๊ายบาย